อ้าวสวัสดีพ่อวอกๆลูกกับเมียเป็นไงบ้างอ่ะกูอยากพูดเรื่องนี้ได้มั้ยกูยิ่งเครียดอยู่เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าจะบอกพ่อกับแม่ไงดิมันจะไปยากอะไรในการบอกวะมึงก็เดินไปบอกก็เลยพ่อครับแม่ครับวอกๆพลาดทำเพื่อนที่ทำงานท้องครับพูดแบบนั้นพ่อกูได้ตบกระบาลแยกนี่งั้นเอางี้รอให้ลูกมึงคลอดมาก่อนแล้วมึงก็อุ้มลูกมึงไปเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่มึงโอ้เขาเห็นหน้าหลานยังไงเขาก็ใจอ่อนก็คงงั้นแหละมั้งสวัสดีครับพ่อแม่งเอาเป็นน้องพี่น้องกูเลิกครบแล้วโอ้ยพี่อุ๊ดมาก็ดีแล้วปรึกษาหน่อยดิวะตอนมึงมีลูกคนแรกมึงเตรียมตัวไงวะพี่มึงอยากไปเที่ยวไหนกูก็ไปไงพี่น้องครับโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์มันถามว่ามึงเตรียมตัวยังไงก็นี่แหละวิธีการเตรียมตัวของกูไงเพราะเวลาที่มึงมีลูกปุ๊บนะมึงก็จะไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วไงพี่น้องครับมึงคิดดูนะตีหนึ่งก็แง่ตีสองแง่แง่ยังตีห้าบางวันพี่น้องครับมันร้องทั้งวันมึงเชื่อกูเถอะ3เดือนแรกเนี่ยมึงเตรียมตัวเป็นเพื่อนหมีแพนด้าได้เลยตามึงจะโบ๋ตามึงจะดำพี่น้องครับและที่สำคัญไปกว่านั้นนะไอ้บอกมึงต้องศึกษาธรรมะไว้ให้ดีเพื่อมึงจะได้ใจเย็นขึ้นพี่น้องครับทำไมวะก็เมียมึงจะหงุดหงิดเมียมึงจะโมโหเพราะเกิดจากการเลี้ยงลูกพี่น้องครับไอ้ตรงนั้นไม่เท่าไหร่ไอ้ที่เท่าไหร่มันคือมึงต้องเริ่มฝึกใช้เงินวันละ150บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้ด้วยซ้ำพี่น้องครับเพราะเงินที่เหลือของมึงทั้งหมดมึงต้องเก็บไว้ให้ลูกของมึงไม่น่าเลยไอ้วอกวอกมึงจำไว้นะถ้ามึงไม่อยากมีลูกนะเว้ยมึงต้องใส่หมวกทุกครั้งก่อนออกไปตากฝนโอ้ยมึงไม่น่าสอนใครเรื่องนี้นะไอ้ขุนมึงตั้งใจมากเลยมั้งเดี๋ยวไอ้สักหมามึงขำอะไรพี่น้องครับก็ขำดีใจที่ไอ้วอกวอกมันมีลูกไงหน้าตาของมึงอ่ะไม่ได้มีรอยยิ้มหรือขำแบบดีใจหรือยินดีแต่มันคือความชั่วล้วนๆพี่น้องครับไม่มีพี่ยอมบอกความจริงว่าไปยังยังเดี๋ยวพี่น้องอ๋อครับอย่าบอกแล้วน้องอ๋อเนี่ยไม่ได้ท้องจริงๆพี่น้องครับก็ใช่อ่ะสิพี่ยอมมันจ้างอ๋อพันหนึ่งให้มาแกงไอ้วอกอ่ะจริงไงยมโอ้ยทำไมมึงชั่วอย่างนี้วะพี่น้องครับมึงรู้ไหมมึงคือสาเหตุที่ทำให้ไอ้วอกกับน้องมิวเลิกกันนะพี่น้องครับรู้เอาจริงๆเลยนะกูกะเฉลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ทีเนี้ยเห็นไอ้วอกมันกำลังเศร้าอยู่กูก็เลยไม่อยากจะเล่าสิ่งดีๆให้มันฟังเดี๋ยวมันจะไปขัดกับมูดเศร้าของมันกูก็เลยปล่อยให้มันเศร้าต่อไปโอ้ยไอ้พี่ยอมแล้ววันนึงอ่ะไอ้วอกมันก็ต้องรู้ความจริงอยู่ดีอ่ะโอ้โหรู้ก็รู้ไปสิไอ้อแต่ขออย่างเดียวนะมึงอย่าไปบอกมันกันแล้วกันงานนี้เราเว้ยกูจะเล่นจนกว่ามันจะมีแฟนใหม่พอมันมีแฟนใหม่ปั๊บกูค่อยเฉลยบอกเลยนะงานนี้ออไม่เกี่ยวไปเล่าไอ้หยกมีใครชั่วเท่ามึงอีกไหมวะพี่น้องครับไม่มีหรอกแล้วมึงก็อย่าเสียเวลาคิดเอาใครมาแข่งกับกูเพราะกูไม่อยากทำลายสถิติตัวเองต่อถึงวัดความผิดชอบชั่วดีของมึงเนี่ยมันกลับด้านหมดแล้วพี่น้องครับใช่กูเป็นคนโมให้มันกลับด้านเองโอ้ยไอ้ชั่ว Thank you ขอบคุณขอบคุณทุกคนเออนี่พี่อุ๊ดว่างๆพากูไปช็อปของเด็กอ่อนได้ไหมวะกูจะซื้อเตรียมไว้ก่อนเนี่ยดีมากเลยวอกๆมึงอ่ะควรจะเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะเว้ยมึงจะเอาตังค์จากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวถ้าว่างเนี่ยมึงจะพังไปเดินดูนะครับพี่น้องครับมีอะไรอย่าบอกไอ้วอกนะคะว่าอออยู่นี่เอ้าก็อยากคุณตาเนี่ยกูทำพี่อ๋อมันท้องถามกูเสร็จมึงจะไปไหนเนี่ยไปขี้ไงมึงยังเข้าห้องน้ำไม่ได้พอดีมีแขกเข้าอยู่มึงสองคนดูมีพิรุธนะเนี่ยถ้าไม่รังเกียจแล้วก็นั่งด้วยกันไหมครับก็ได้ค่ะนั่งครับไม่ยืนทำไมนะฮะไล่ก็ต้องไปสิว่ามันเกะกะคนเขากำลังจะจีบกันสวัสดีครับคุณมิ้นจำผมได้ไหมครับพี่แมนยังไม่ได้เจอกันนานเลยบอสจำได้ไหมที่ลูกน้องเขาเอาขวดตีหัวบอสจนหน้าทิ่มอ่ะ
8ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดถึงคุณมิ้นตลอดถ้าคุณมิ้นโสดเนี่ยผมขอโอกาสจีบคุณมิ้นอีกสักครั้งได้ไหมครับได้สิครับพี่แมน